ประโยชน์ต่อสังคมและเปิดเผยหมดละแต่ข้อมูลบางอย่างซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวในฐานะที่ผมเป็นแพทย์ทำงานมาประมาณ37ปีนะครับเราต้องเคารพและผมเองก็เคารพว่าในส่วนไหนที่คนไข้เขาขอให้ไม่เปิดเผยเราไม่สามารถเปิดเผยได้ครับแต่ในกรณีที่ในกรณีอย่างนี้เรารู้แล้วว่าเขาเป็นผู้ป่วยเขาติดเชื้อมานะครับแล้วเราก็ดูแลรักษาเขาครับอันนี้เป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เราก็เปิดเผยหมดละเปิดเผยถึงกระบวนการในการรักษาด้วยครับขอรายละเอียดครั้งหนึ่งว่าตั้งแต่พอรู้ว่าผู้ป่วย2รายนี้เนี่ยมีติดเชื้อไวรัสชนิดนี้เนี่ยนะฮะกระทรวงเนี่ยมีขั้นตอนในการรักษาเขายังไงบ้างครับคือก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่โรคใหม่เกิดขึ้นใหม่เพราะฉะนั้นขณะนี้องค์การอนามัยโลกกับUSCDC ก็จะมีคล้ายๆเป็นแนวทางปฏิบัตินะฮะสำหรับทั่วโลกเลยครับเขาก็เขียนออกมาซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์เราก็ต้องติดตามตามมานั้นเขาก็ได้เขียนไว้เลยนะครับว่าถ้าเผื่อผู้ป่วยคนใดที่อยู่ในข่ายสงสัยข่ายสงสัยคือ1มีอาการเจ็บป่วยครับด้วยหวัดน้ำมูกไหลไอก็ได้มีอาการเจ็บป่วยนะบวกกับมาเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้ครับสงสัยปั๊บถ้าเผื่อมีอาการไข้ครับรักษาไว้ก่อนเขาเรียกว่ารักษาไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องชิงเวลานะครับการรักษาที่อยู่ในช่วง48ชั่วโมงแรกจะเป็นการรักษาที่ได้ผลดีที่สุดครับเลย48ไปแล้วผลก็จะลดลงครับถ้า 4-5 วันแล้วเนี่ยก็เกือบจะไม่ได้ประโยชน์เลยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องชิงรักษาก่อนในขณะที่ชิงรักษานี้เราก็ต้องมีการส่งไอ้หลักต่างๆพูดง่ายๆเอาสิ่งส่งตรวจต่างๆเนี่ยน้ำมูกอะไรต่างๆไปตรวจต่อนะครับตัวต่อก็ตามขบวนการของเขานะครับจนกระทั่งรู้ว่าเป็นแน่นะซึ่งเป็นแน่เนี่ยก็เราก็รักษาจนครบถ้วนตามขบวนการหมดแล้วภูมิคุ้มกันของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็อาจจะแสดงอาการป่วยได้เร็วหน่อยแต่ว่าถ้าร่างกายสุขภาพดีนะครับก็อาจจะแสดงอาการป่วยช้าหน่อยนะครับซึ่งอันนี้จะแล้วแต่ละคนนะครับครับ 3-7 วันระยะเวลาฟักเชื้อครับผมครับหลังจากถัดจากนั้นไปเนี่ยเชื้อมันจะแพร่ไปยังไงก็คือถ้าเกิดไม่แสดงอาการป่วยเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีการติดเชื้อนะครับหรือว่าร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดเชื้อได้เองนะครับฟังดูแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่เชื้อตัวนี้โดยทั่วไปก็คือเหมือนกับไข้หวัดใหญ่ครับทั่วไปนะครับแต่ที่น่ากลัวกว่าปกติก็คือว่าตัวนี้เนี่ยเป็นไวรัสตัวใหม่ร่างกายคนเราทั่วๆไปเนี่ยจะไม่มีระบบภูมิคุ้มกันที่จำเพาะกับตัวนี้มาก่อนเรายังไม่รู้จักมันครับร่างกายยังไม่รู้จักครับแล้วอย่างนี้ก็คือว่าพอไม่มีภูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะโจมตีเข้าสู่ร่างกายเราใช่ครับครับโอกาสที่จะแสดงอาการป่วยเนี่ยก็จะมากกว่านะครับแต่ว่าร่างกายเนี่ยก็จะมีระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับงั้นถ้าร่างกายสุขภาพดีอยู่ในช่วงวัยกลางคนที่สุขภาพดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะสามารถทำลายไวรัสได้เองนะครับครับที่เรากำลังกังวลคือที่ระบาดอยู่คือชนิด A ครับใช่ครับจะเป็นตัวที่มีการระบาดแทบจะทุกปีเลยนะครับแล้วก็มีการอัตราการกลายพันธุ์สูงนะครับครับทำให้ภูมิคุ้มกันในปีเก่าๆที่เราเคยมีเนี่ยไม่สามารถป้องกันเชื้อตัวใหม่ได้นะครับก็เลยจะลงลึกไปในส่วนของชนิด A ครับชนิด B นี่ก็คือพวกไข้หวัดธรรมดาทั่วๆไปจริงๆก็ก่อโรคไข้หวัดใหญ่ได้เหมือนกันครับเพียงแต่ว่าอัตราการกลายพันธุ์เนี่ยค่อนข้างต่ำกว่านะครับดังนั้นพอเรามีภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยในปีถัดไปถ้าเกิดมีการติดเชื้ออีกเนี่ยร่างกายเราก็จะมีภูมิคุ้มกันแล้วมันก็เลยไม่ก่อความเดือดร้อนมากนักนะครับครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชนิด A นะครับที่ค่อนข้างวุ่นวายหน่อยครับชนิด A นี่มายังไงฮะก็คือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับเป็นลักษณะองกลมนะครับสารพันธุกรรมเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ8ท่อนนะครับคงไม่ได้ไปพูดลึกถึงว่ามีชนิดไหนบ้างนะครับครับเอาเป็นว่าที่สำคัญ2ชนิดนะครับตัวแรกเนี่ยก็คือ HA นะครับมันก็คือย่อมาจากทีมแอคกูตินินนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยคือ NA คือนิวรามินิเดสนะครับที่สำคัญ2ชนิดเนื่องจากว่ามันอยู่ที่เปลือกผิวของตัวไวรัสนะครับมันก็เลยทำให้เป็นตัวที่จะระบุความจำเพาะนะครับว่าจะติดคนได้หรือเปล่าหรือว่าติดสัตว์ปีกหรือว่าติดสุกรนะครับ
็ขึ้นกับ2ตัวนี้นะครับครับ